ฉะนั้นทางทวารจมูกบาปมันก็เข้ามาได้สามทุจริตก็สามก็เข้าได้ทางทวารลิ้นทวารกายทวารใจนี่พระที่สํารวมอินทรีย์ผู้ปฏิบัติสํารวมอินทรีย์ทั้งหลายก็ปิดบาปทั้ง6ทางเลยแปลว่าไม่ให้ราคะโทสะโมหะหมุนเข้าสู่จิตเพราะไอ้ตัวอกุศลมูลทั้งหลายเหล่านี้ไม่เข้าสู่จิตใช่ไหมไอ้ทุจริตก็ไม่ออกมาเพราะรากเหง้ามันเนี่ยไม่เข้ามาสู่จิตปิดกั้นทางทวารทั้ง6เลยไม่ให้บาปได้โอกาสในการจะหมุนราคะโทสะโมหะก็ไม่หมุนเข้าสู่จิตอันนี้แปลว่าสํารวมระวังนักเข้านักเข้าก็เริ่มปรับแต่งสรีระด้วยการเอาอาหารส่วนเกินอาหารส่วนเกินที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะขัดเกลาให้ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมนี่เริ่มจัดการอาหารส่วนเกินแล้วทำไมล่ะต้องการจะฝึกอธิจิตฉะนั้นอธิจิตเนี่ยสำคัญมากเพราะจะต้องจัดการกับปริยุทธานะกิเลสที่มันกุ้มรุมอยู่ในจิตใจทางมโนทวารนี่แหละฉะนั้นก็นี่ก็ต้องขัดเกลาเอาถ้าจะทําให้สรีระเบาสรีระรู้สึกที่จะคล่องแคล่วในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องฉลาดในอาหารส่วนเกินฉลาดในการใช้ที่อยู่อาศัยฉลาดในยาในอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นว่าจะเอื้อหรือจะสัปปายะต่อการประพฤติปฏิบัติหรือไม่นี่ผู้ปฏิบัติพุทธเจ้าก็สอนหลักเกณฑ์เนี่ยและระดับความสุขมันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนของกิเลสที่ลดลงนี่นะฉะนั้นกิเลสมากความทุกข์มันมากถ้าใครลดกิเลสลงได้มากเท่าไหร่ปริมาณของความสุขจะเพิ่มขึ้นได้มากเท่านั้นนี่มันวัดกันตรงนี้มันวัดว่าใครสามารถลดกิเลสได้มากคนคนนั้นก็จะมีความสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีจะเข้าสู่กระบวนการของความสุขจะพัฒนากระแสจิตตนเองเข้าสู่ความสุขยังไงเห็นไหมก็บาปหยาบหยาบบาปที่หมักหมมทั้งหลายเช่นไอตัวโลภะอย่างหนาโลภะอย่างหนาไปที่มันเป็นทุจริตออกมาทางกายกับทางวาจาก็ถูกริดรอนด้วยศีลโทสะอย่างหนาที่จะเป็นประเทศวีติกามกิเลสอย่างหนาเนี่ยก็ใช้ตัวกุศลศีลมีปฏิโมกสังวรศีลนี่แหละเป็นตัวริดรอนโมหะอย่างหนาทิฏฐิอย่างหนาใช่ไหมวีติกามกิเลสที่พูดไปเมื่อตอนกลางวันเนี่ยตรงนี้ก็ใช้ตัวกุศลศีลเนี่ยเป็นตัวป้องกันและในขณะเดียวกันทุจริตทางมโนทวารเนี่ยแม้พวกมโนทุจริตพวกอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่จะครบกรรมบททั้งหลายก็นี่ไงก็ขัดเกลาด้วยอินทรีย์สังวรเอาแหละตัวอินทรีย์สังวรก็มาปิดทุจริตโดยเฉพาะขับเน้นที่ทางมโนทวารก็ไม่เข้าด้วยโลภะโทสะตัวโมหะหรือตัวความเห็นผิดทั้งหลายก็ถูกปิดกั้นที่สุดจริงๆก็เริ่มสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้เอาแล้วพอสันโดษด้วยปัจจัยตามมันก็มักน้อยสันโดษนี่นะแล้วก็รู้จักโภชนะส่วนเกินว่าต้องกําหนดให้เป็นอาหารอะไรที่จะเป็นสัปปายะแปลว่าเตรียมอะไรเตรียมสภาพร่างกายเข้าสู่การฝึกอธิจิตที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปต่อมาเวลามาเดินชั้นของอธิจิตก็เหมือนเริ่มตัดต้นไม้กิ่งถูกริดไปแล้วอะไรต่างๆต่อมาต้องการจะตัดโคนไม้เลยทีนี้ตัดไม้ตัดไอ้ต้นไม้เลยฉะนั้นการฝึกบริกรรมการคณิกาสมาธิที่พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่ในภายในบาปอกุศลธรรมชั่วร้ายใจไม่เกาะกลุ่มจิตเธอตั้งอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงขมักขม้นฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้อันนี้แปลว่าตัดถ้าพูดถึงต้นไม้คือต้องการโค่นต้นลงที่ส่วนจริงๆก็สามารถเมื่อเห็นไหมที่หลายๆท่านบอกว่าสามารถได้30นาที40นาทีเนี่ยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอันนั้นแปลว่าเริ่มเป็นคณิกาสมาธิเขาเรียกบริกรรมสมาธิมีนิมิตคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเขาเรียกบริกรรมนิมิตนิมิตคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกถามว่าอยู่แค่10นาที15นาที30นาทีที่ตั้งมั่นแค่นั้นพอไหมไม่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าเมื่อภิกษุนั้นมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอย่างดีในภายในบาปอกุศลธรรมชั่วร้ายไม่เกาะกลุ่มจิตเธอตั้งอยู่อย่างนี้แล้วเธอจงเจริญจงกระทําให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นกระทําให้เป็นดุจยานทําให้เป็นที่ตั้งสั่งสมจัดเจนในธรรมภายในอันนี้แปลว่าจะต้องพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหมพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะต้นไม้ต้นนี้มันยังไม่ถูกล้มลงอ่ะฉะนั้นจะต้องเพียรเหมือนเราเลื่อยต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้องเพียร
เพียรไปเรื่อยๆเมื่อเริ่มมีเรื่อยมีอุปกรณ์ต่างๆเรื่อยไปได้นิดเดียวเราไม่หยุดแล้วก็เรื่อยไปเรื่อยๆเพราะต้นมันใหญ่มากต้นไม้ต้นนี้มันงอกงามมันเจริญเติบโตมาในสังสารวัฏใช่ไหมเราไม่เคยคิดจะตัดมันเลยเนี่ยนี่ก็ตัดเริ่มตัดเพียรพยายามฉะนั้นถ้าหากใช้ล่องของเรื่อยเนี่ยนะเข้ามาต้นไม้ได้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเอาแล้วเธอเข้ามาได้นิดหน่อยแล้วเนี่ยเธอต้องเพียรต้องกระทำให้มากนะทำให้เป็นที่ตั้งทำให้เป็นยานทำที่ตั้งสั่งสมจัดเจนก็แปลว่าเพียรต่อไปไม่หยุดที่สุดจริงๆเดี๋ยวมันก็ใช้เวลาในการที่จะเลื่อยได้ยาวขึ้นที่สุดจริงๆไงพอสามารถสั่งสมจนกลายเป็นคณิกาสมาธิเป็นอุปจารสมาธิไอ้กลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายก็เริ่มถูกลดลงถูกข่มได้แล้วไม่มั่นใจเพราะกลุ่มอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่ยังไม่แข็งแรงยังใกล้ชิดมากก็พัฒนาขึ้นสู่อัปปนาสมาธิที่สุดจริงๆอย่างนี้ก็กลุ่มนิวรธรรมทั้งหลายกามฉันทะพยาบาทีนะมิทาอุทจักกุกุจจวิจิกิจฉาก็ถูกละได้นี่เหมือนกับตัดต้นไม้ทีนี้ไอการตัดต้นไม้เบ็ดเสร็จอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าเออไอความที่เราพระเจ้าก็สอนต่อไปเมื่อสามารถยังปฐมฌานได้ตั้งขึ้นแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สอนอยู่แค่นั้นนะแล้วก็มาทำวสีวสีในปฐมฌานคำว่าทำวสีในปฐมฌานก็คือทำให้คล่องแคล่วทำให้คล่องแคล่วก็คือฝึกในการเข้าฝึกในการตั้งอยู่เป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นถ้ามองในกรณีอย่างนี้ก็คือพระเจ้าสอนว่านี่กลุ่มได้ปฐมฌานเป็นต้นแล้วเนี่ยทีนี้ให้สังเกตว่าถึงแม้โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าพอได้ปฐมฌานเบ็ดเสร็จแล้วที่ส่วนจริงก็พัฒนาจากปฐมฌานเพราะเขียนว่าปฐมฌานใกล้ชิดต่อกามคุณใกล้ชิดต่อนิวรณ์อย่างนั้นเลยท่านก็พัฒนาเหตุที่ใกล้ชิดเพราะอะไรยังหยาบอยู่เพราะยังมีวิตกวิจารนี่ก็พิจพัฒนาจากปฐมฌานก็ขึ้นสู่ทุติยฌานพอสามารถทำทุติยฌานวิธีขึ้นทุติยฌานทำยังไงกลับมาใช้อะไรเป็นนิมิตก็ใช้ลมเงินลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมว่าเริ่มจากกรณีที่สมาธิที่เข้าไปตั้งลมมันจะเริ่มตั้งใหม่นะแต่เป็นการพัฒนานะพัฒนาจากการที่เพื่อจะเดินขึ้นสู่ทุติยฌานแปลว่าจะต้องฝึกในการเข้าอยู่ในการตั้งอยู่ในปฐมฌานนะจนชัดเจนจนมั่นคงแล้วเมื่อตรงนี้ฐานตรงนี้มั่นคงแล้วก็มาเริ่มพัฒนาฉะนั้นตัวบริกรรมมาสมาธิของทุติของออกจากทุติยฌานเนี่ยตัวบริกรรมมาสมาธิที่ไปรู้ลมเนี่ยไปเห็นอะไรปฏิภาคนิมิตเห็นไหมไม่ได้เห็นลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อย่างที่ในปฐมฌานเนะไปเอาตัวปฏิภาคนิมิตที่ความใสที่ของนิมิตของแต่ละบุคคลที่ได้มาอาจจะเป็นดาวพระศุกร์อันมันจะเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่นะหรืออาจจะเป็นเหมือนกลุ่มควันกลุ่มเมฆตัวนิมิตต่างกันแต่ตัวบริกรรมสมาธิของเราถ้าเบื้องต้นมีลมใช่ไหมถ้าเริ่มต้นไปจริงๆก่อนจะได้ปฐมฌานมีลมเป็นต้นแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นนิมิตก็ว่าไปแต่ถ้าบริกรรมสมาธิของทุติยฌานก็จะไปมีปฏิภาคนิมิตของปฐมฌานที่เคยได้นั่นเองแล้วก็พัฒนาจากบริกรรมสมาธิกลายเป็นอุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิก็ถ้าได้ทุติยฌานนะวิตกวิจารก็ถูกละถ้าหากไม่ได้มันกลายเป็นฌานเดิมสมมติเงี้ยนะมันก็รู้ทันทีอ๋อวิตกวิจารยังไม่หมดสิอย่างนี้เป็นต้นที่สุดจริงๆก็เป็นไปตามลำดับกรณีอย่างนี้ก็คือว่าสามารถที่จะเดินปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานเป็นต้นเป็นไปตามลำดับที่จริงอ่ะถ้าเป็นตติยฌานก็ละปีติถ้าเป็นจตุทัชฌานก็ละสุขเขาให้สังเกตว่าเห็นไหมว่าความมันจะเห็นว่าหยาบยังมีโทษยังไงตามลำดับก็ไปถึงจตุทัชฌานวิธีสังเกตว่าเราจะได้ว่าจตุทัชฌานจริงหรือไม่จริงเขาสอนกันยังไงก็เนี่ยจตุทัชฌานก็คือไม่มีลมหายใจใช่ไหมก็ไม่มีลมหายใจเหมือนกันในกรณีที่คนจะได้ปฐมฌานหรือไม่ได้ปฐมฌานเนี่ยวิธีสังเกตทำยังไงสมมติถ้าพัฒนาที่จะทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูในขณะที่เข้าสมาธินั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหม
ถ้าไม่ได้ยินเนี่ยใช่เลยนี่ปฐมฌานเนี่ยไม่ใช่หลับนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วรู้อยู่เห็นนิมิตอยู่นั่นแหละคือปฏิภาคนิเวศนั่นแหละแต่เสียงข้างนอกนี่ปิดหมดแล้วเพราะว่าปฐมฌานเป็นปฏิปักษ์ต่อเสียงเนี่ยอย่างนี้วิธีต้องเกียรตินี้เป็นต้นนั่นตรงนี้ก็กล่าวให้รู้ว่านี่เหมือนโค่นต้นไม้ใหญ่แล้วแต่ขั้นตอนต่อไปคือรากใช่ไหมในคำสอนเมื่อวันก่อนพูดถึงในเรื่องของในตัณหาวรรคจำได้ไหมที่พูดถึงรากที่พระพุทธเจ้าไปเจอนางลูกสุกรนะพอไปเจอนางลูกสุกรพุทธเจ้าก็แสดงธรรมยาทาปิมูเรอนุปัตเวดันเอชินโนปิรุโคปุนาเรวรุหาตีเอวัมปีตันหานุสเยอนุอเตนิพัตติดุขมิรังปุนาปุนังยาสาชัตติงสติโสตามนาปัสสาวนาภูสามหาวันติทุตทิทิงสังกปาราคณิสิตาสวันติสัพพทีโสตาระตาอุพิชติธาตีตัญจาดิสวาระตังชาตังมูรังปัญญายชินทัตถาสริตานิสิเนหิตานิจาโสมนัสสานิบวันติชันตุโนเตสาตสิตาสุเคสิโนเตเวชาติชรูปคานรากสินายาปุรคตาปชาปริสัพพันติสโสวภาทิโตสังโยชนะสังคสัตตาดุขมุปเปนติปุณปุณังจิรายากสินายาปุรคตาปชาปริสัพพันติสโสวภาทิโตตัสมากสินังวิโนทะเยภิกขุอากังขังวินลาคามตโนพุทธเจ้าตรัสว่าต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงอยู่ถึงจะถูกตัดไปแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใดแม้ต้นไม้เนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยถึงจะตัดกี่ครั้งตัดกี่ครั้งอ่ะเพราะมันมีรากที่มั่นคงฝังแน่นอยู่ในดินมันก็จะเจริญและงอกขึ้นแม้ชั้นใดตัณหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้แล้วมหันตทุกข์นี้ย่อมเกิดขึ้นร่ำไปแม้ชั้นนั้นฉะนั้นมหันตทุกข์คือชาติมหันตทุกข์คือชราพยาธิมรณะไอ้ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยคุณจะตัดขนาดไหนก็เนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอะไรรากคืออนุสัยมันไม่ถูกถอนกระแสแห่งตัณหา36ที่ไหลไปในอารมณ์เป็นที่น่าชอบใจเป็นธรรมชาติกล้าแข็งย่อมมีแก่บุคคลใดความดำริอันมากที่อิงอาศัยราคะความกำหนัดย่อมนำบุคคลผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาก็ย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์นี่นะตัณหาดุจเถาวัลย์แตกขึ้นแล้วตั้งอยู่ท่านทั้งหลายเห็นตัณหาดุจเถาวัลย์นั้นแตกขึ้นแล้วจงใช้ปัญญาตัดรากมันเสียเถิดอันนี้ท่านหมายถึงวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาที่จะพัฒนาเข้าไปสู่ปัญญาในอรหัตมรรคตัดรากมันเสียถ้าไม่ตัดมันก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปและแปดเปื้อนตัณหาดุจยางเหนียวย่อมมีแก่สัตว์เราสัตว์อิงอาศัยความสำราญจึงเป็นผู้แสวงหาความสุขไหมอิงอาศัยความสำราญนะก็แสวงหากามกันไปสิแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงแสวงหากามเพราะตัณหาคือความร่านรนในใจนี่แหละกระเสือกกระสนก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นหยุดไม่ได้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเจอถูกตัณหาใช้เป็นไงใช่ไหมกระแสชีวิตก็เจ็บปวดกันเป็นแผลเป็นแนวหมดถูกตัณหาทำความดิ้นรนแวดล้อมแล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่ถูกนายพรานดักไว้แล้วฉะนั้นเห็นไหมเหมือนกระเสือกกระสนตลอด
เหล่าสัตว์ผู้คล้องแวะอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเครื่องคล้องย่อมเข้าถึงชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์บ่อยๆย่อมเข้าถึงอบายทุกข์เป็นต้นบ่อยๆนะอยู่ช้านานหมู่สัตว์ที่ถูกตัณหาทําความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนดุจนายพรานดุจกระต่ายที่นายพรานจับไว้แล้วฉะนั้นถูกจับก็จะไปฆ่านะก็ดิ้นรนเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้หวังทําเป็นที่รอกกิเลสสํารอกกิเลสพึงบรรเทาตัณหาตัวที่ทําความดิ้นล่านดิ้นรนเสียเถิดนี่พระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นก็คือว่าเห็นไหมว่าเราจะต้องตัดจากกุศลศีลและขึ้นสมาธิพอเราจัดการตัดต้นไม้ต้นนี้ได้คือตัณหาระดับปริยุทธานนะต่อไปก็ขุดรากด้วยวิปัสสนาญาณตรงนี้ยากเห็นไหมที่จะมีกำลังไปขุดนั้นต้องอาศัยฐานของสมาธิต้องอาศัยฐานของสมาธิเป็นพลังค่อนข้างมากในกรณีที่จะเป็นพลังต่อการที่จะไปเจาะทะลุทะลวงในการที่จะไปขุดรากถอนโคนไอ้ต้นไม้พิษต้นนี้ให้ได้แต่ถ้าไม่มีพลังของสมาธิเป็นตัวกำหนดในการจะไปถอนรากถอนโคนนะที่สุดจริงๆก็จะมันต้องมานั่งผิดหวังใช่ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะตัดรากถอนโคนไอ้ตัวนี้ได้ที่สุดจริงๆไอ้ตัวต้นไม้ที่มันมีพิษอย่างนี้มันก็ดอกออกผลเป็นเหตุทำให้ได้มาซึ่งชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์อยู่ล่ำไปนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นสภาพของความสุขเห็นไหมว่าปฐมฌานก็จัดว่าเป็นสุขตั้งแต่อุปจารสมาธิแล้วก็เป็นความสุขปฐมฌานน่ะสุขทุติยฌานก็เป็นสุขตติยฌานก็สุขอากาสานัญจายตนะก็สุขวิญญาณัญจายตนะก็สุขอากินจัญญายตนะก็สุขเนวสัญญานาสัญญายตนะก็สุขแม้วิ